ทำไมเราไม่ไปแบบขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำเหมือนรายการปกติทั่วไปอ่ะตอนนี้นะครับใกล้จะ9โมงแล้วนะผมกำลังโทรจองร้านราเมงที่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นอันดับ1จองยากที่สุด9โมงนะครับ4เครื่องเพื่อนกันโทรนะฮะไล่โทรเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเครื่องนี้100สายเครื่องนี้90สายนะครับรวมเป็น190สายนะยังไม่ได้ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะทั้งหมดโทรไป539สายถ้าโทรขนาดนี้นะแล้วไปถึงนะไม่อร่อยไม่เด็ดจริงนะผมบอกทุกคนเลยว่าไม่ต้องโทรอีกต่อไปตอนนี้นะครับใกล้จะ9โมงแล้วนะผมกำลังโทรจองร้านราเมงที่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นอันดับ1จองยากที่สุดติดที่สุดวันหนึ่งขายแค่แบบ30กว่าชามแล้วก็ปิดร้านเลยแถมโทรจองล่วงหน้าไม่ได้เปิดจองตอน9โมงเท่านั้นร้านอะไรมันจะโทรยากขนาดนั้นเขาเปิดนะครับแค่อังคารถึงอาทิตย์11โมงถึงบ่าย3เท่านั้นนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเลขาผมนะคุณเฟิร์นเนี่ยเขาไปกินมาแล้วเขาบอกว่าเขาโทรสำเร็จแต่กว่าจะโทรสำเร็จเนี่ย50กว่าสายถึงจะได้กิน2ชาม9โมงนะครับ4เครื่องเพื่อนกันโทรนะฮะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางทำไมเราไม่แบบขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำเหมือนรายการปกติทั่วไปอ่ะมันก็ไม่เลียวดิไอ้วันนี้เราท้าทายโทรเองทำเองทุกอย่างนะฮะเราจะไปแบบเรียวที่สุดนะฮะดูซิว่าจองยากจริงหรือเปล่าเลขาผมก็วางยาไปเยอะด้วยบอกโอ้ยเชฟเขาหล่อมากและลีลาเขาดีแบบสุดๆนะความอร่อยเนี่ยก็เรื่องนึงนะคะแต่ลีลาของเชฟเนี่ยเด็ดมากเลยค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้มันปราบเซียนตรงนี้แหละเราถึงต้องลุยเอาให้ได้ตอนนี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้3คนนะครับกับโทรศัพท์4เครื่องบวกกับเลขาผมอีก1คนนะครับ5เครื่องเนี่ยไล่โทรเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับนี่คือข้อความที่เขาโพสต์ไว้เมื่อ53นาทีที่แล้วนะครับทุกวันอังคารเป็นวันเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่เพราะฉะนั้นนะฮะทุกวันอังคารตั้งแต่8โมงถึง11โมงอาจจะโทรไม่ติดโทรติดยากโทรศัพท์จะเปิดให้รับจองตั้งแต่9โมงตรงจนกว่าจะขายหมด35ชามพอหมดเราก็จะปิดโทรศัพท์ตอนนี้ผมโทรคนเดียวเนี่ยประมาณ40สายแล้วนะครับคุณโทรไปกี่สายละ20บวกเป็น60แล้วคุณโทรไปกี่สาย24รวมกันตอนนี้70กว่าสายแล้วนะครับยังโทรไม่ได้ไม่สามารถเอาเว้ยเหมือนเริ่มมีความหวังเห็นป่ะเริ่มสายบ้างแล้วได้ในขณะนี้อะไรวะก็แค่ก๋วยเตี๋ยวอะบะหมี่ชามเดียวเงี้ยยากเย็นอะไรขนาดนี้ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะตอนนี้ผ่านไป 9:13 นาทีนะครับเราระดมโทรประมาณ200กว่าสายนะครับจากที่ไม่สามารถติดต่อเลขหมายได้ในขณะนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสายไม่ว่างแล้วนะเริ่มมีความหวังเครื่องนี้100สายเครื่องนี้90สายนะครับรวมเป็น190สายนะยังไม่ได้ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้สวัสดีครับผมโทรตอนนี้ประมาณ400สายครับผมนั่งคอเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยฮะคุณผู้ชายสนใจรอบไหนดีครับในกี่ท่านครับได้กี่ท่านสูงสุดครับสูงสุดถ้าเป็นรอบเดียวกันนะคะจะได้2ที่ค่ะอ่ะ2ที่ก็2ที่เป็นรอบไหนดีครับ11โมงนี่แหละเดี๋ยวไปเลยได้ค่ะขออนุญาตทราบชื่อผู้ชายค่ะคุณแดนนี่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเย้ yeah! ได้กินบะหมี่ที่จองยากที่สุดผมบอกเลยนะว่ามีเงินอย่างเดียวก็กินไม่ได้นะเวลาเนี่ยคุณเฟิร์นได้แล้วเว้ยแต่ที่แปลกคือเขาเป็นคนโทรกลับมาเพราะว่าเราโทรติดแล้วถือว่าถูกต้องตามกติกาตอนนี้เรากำลังรวบรวมกันอยู่ว่าเราโทรไปทั้งหมดกี่สายกว่าที่จะได้เนี่ยของผมเครื่องนี้123สายอีกเครื่องหนึ่ง105สายของตากี่สาย102สายครับเครื่องนี้102สาย91เครื่องนี้อีก91สายของเฟิร์นกี่สาย118สายค่ะทั้งหมดโทรไป539สายถ้าโทรขนาดนี้นะแล้วไปถึงนะไม่อร่อยไม่เด็ดจริงนะผมบอกทุกคนเลยว่าไม่ต้องโทรอีกต่อไปก่อนไปกินแกต้องเอาออกก่อนเบิร์น
เดี๋ยวเชิญพอมาถึงหน้าร้านนะครับเขาก็จะเอาเมนูมาให้เขาให้กินแค่คนละชามเหรอครับที่นี่คนละชามค่ะว่าจะมีตัวบุญแบบเมเฉียค่ะมาเพิ่มให้ค่ะจองขนาดนี้เอาให้คุ้มค่าโทรหน่อยขอกินเยอะก็ไม่ได้นะให้กินได้แค่คนละชามตัวน้ำซุปจะมี2ตัวค่ะตอนนี้ซิกเนเจอร์ของร้านนะจะเป็นตัวชิโอหน้าแรกนะคะครับแล้วก็เบสเซลเลอร์ของร้านนะจะเป็นตัวซูเกะหน้าที่2ค่ะเอามาอย่างละ1แล้วกันครับอ่ะสวัสดีครับคุณจองกันมากี่สายฮะก็ใช้มือถือ2เครื่องโทรเลยค่ะก็เครื่องนึงก็ตกประมาณ120สายเครื่องละ120สายคุณรู้ไหมฮะผมโทรกี่สายกี่สายคะ539สายสวัสดีครับคุณจองกี่สายครับวันนี้กี่สายจำไม่ได้แล้วใช่น้องเคยมาก่อนหน้านี้เหรอไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าจองทุกวันจองทุกวันไม่เคยได้ครั้งนี้คือครั้งแรกเหรอโอ้โหจองทุกวันน่ะเอ้ยเอานี่ก็ทุกวันเหมือนกันเหรอโทรตลอดแสดงว่ารอบละกี่คน7คน7คนเฮ้ยจริงเหรอนี่เพิ่งรู้นะผมนึกว่าประมาณ10 15เอาผมแล้วเหรอฮะผมแล้วทำโชว์ต่อหน้าเลยไอเราก็คิดว่าของเราแน่นอนไม่ใช่ของโต๊ะข้างๆรอต่อไปเพราะเขาทำแบบทีละชามแต่ตอนนี้บอกเลยว่ากินน้ำซุปหอมมากชามนี้จะเป็นของเราแล้วนะครับหอมมากดาชิ yes dashi and the shoyu ขั้นตอนแรกนะเส้นเปล่านะครับเขาอยากให้ครีมแบบเส้นเพลนๆครับจะได้แค่รสชาติของเส้นกับน้ำซุปที่เย็นนะนี่คือน้ำซุปเย็นเติมเกลือลงไปหน่อยถ้ารู้สึกว่าจืดเราเติมเกลือต้องมีลีลาคือพอหยอกเกลือไปปุ๊บรสชาติเปลี่ยนเลยหมูก็เป็นแบบเย็นนะเติมเกลือไปก็รสชาติดีเลยซุปร้อนเนื่องจากราเมนที่นี่นะครับมีแค่2แบบและให้สั่งกันคนละชามเลยเราก็ต้องขโมยของคนข้างชิมแต่นี่อร่อยอ่ะอันนี้เป็นแบบมียูสุตัวนี้เป็นบูตะเมเฉียค่ะตัวข้าวอ่ะเชฟตั้งใจจะเสิร์ฟร้อนนะคะส่วนหมูข้างบนนะคะเชฟตั้งใจเสิร์ฟเย็นสุดน้ำทะเลค่ะถ้าอยากได้เพิ่มมาแจ้งได้เลยนะคะก็คือมีข้าวร้อนข้างบนเป็นหมูเย็นใช่ค่ะหมูข้างบนตะเย็นค่ะต่ออันนี้ข้าวนะครับหมูนี่คือฟิลแบบฟิลหมูแดงอ่ะแต่เขาเสิร์ฟเย็นหมูเลยนะราเมงเนี่ยคือคนละถ้วยเท่านั้นบางคนไม่อิ่มก็เลยตัวนี้ต้องเป็นเมนูเสริมเข้ามาวันหนึ่งที่นี่เปิดกี่รอบครับ5รอบค่ะ1รอบได้ 7,000 ค่ะ5รอบ1รอบได้7 7 5 35ใช่ค่ะ
ทำแค่35ชามห้ามเบิ้ลค่ะวอล์กอินไม่รับค่ะเป็นการจองวันต่อวันด้วยค่ะโทรศัพท์อาจจะเปิดประมาณ 9:10 นาทีนะคะแล้วประมาณ 9:30 อ่ะบุ๊กกิ้งก็จะเต็มแล้วค่ะแล้วก็จะปิดเครื่องเลยค่ะเปิดมานานยังครับเดือนกว่าค่ะเปิดวันแรก12มีนาค่ะวันนึงกี่ชั่วโมงครับ1รอบอ่ะจะ45นาที1รอบ45นาทีแล้วก็เดี๋ยวต่ออีกรอบนึงเลยรอบสุดท้ายจะเป็นบ่าย2ถึงบ่าย 2:45 ค่ะบ่าย2รอบสุดท้ายแล้วก็ปิดร้านเลยใช่ค่ะจริงเหรอแล้วตอนเย็นทำอะไรกันฮะก็จะเตรียมของวัตถุดิบของวันอ๋อเฮ้ยสุดยอดอ่ะโคตรติดเขามีเครื่องปรุงมาให้3อย่างนะครับความสนุกก็คือเรามีเกลือใช่ไหมเราก็ชิมว่าซุปกับเกลือเนี่ยรสก็เปลี่ยนเป็น1แล้วนะใส่กับตัวน้ำส้มบวยนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำนะน้ำก็เปลี่ยนเป็นอีกรสหนึ่งแล้วนะแล้วก็ใส่ตัวน้ำมันพริกไทยผสมลงไปก็เป็นอีกรสหนึ่งเราเอาน้ำซุปร้อนเนี่ยลองใส่ลงไปเลยก็ได้ก็อีกรสหนึ่งหนึ่งชามก็จริงแต่ผสมได้แบบหลายๆอย่างคุณอยากได้รสไหนนำรสไหนตามก็เติมลงไปแต่อย่าเติมเยอะนะเติมเยอะแล้วแก้ไม่ได้แล้วไม่มีชาม2ให้ด้วยนะระหว่างที่เรากินอยู่นี่นะครับรอเช็คบิลปุ๊บรอบต่อไปมารอแล้วนะฮะมีมา2แล้ว2ราเมงกินราเมงขอบคุณครับเล็กตัวขึ้นมาจบแล้วนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับ45นาทีกับโนเนมนูเดิลนะครับก็ถือว่าได้กินราเมงนะครับในสไตล์ที่ยูนิคแตกต่างจากร้านทั่วไปโดยสิ้นเชิงนะครับรสชาติก็มีให้เลือกแค่2นะเอาง่ายๆผมแบ่งเป็นร้อน1เย็น1แบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าแค่มาดูลีลานะของเชฟสุดหล่อนะเชฟชินเนี่ยโอ้นั่งประณีตคือเป็นการทำราเมงที่ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนหวีผมอะสางผมให้แฟนอะระหว่างที่เขาทำเส้นอะเขาละเมียดจริงๆนะฮะมาดูลีลาก็คุ้มแล้วโดยเฉพาะแฟนราเมงก็ต้องแบบมาพิชิตให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับร้านนี้ที่ถือว่าเป็นราเมงที่ติดที่สุดจองยากที่สุดในประเทศแล้วก็มีเงินก็กินไม่ได้ต้องมีเวลาและมีโชคด้วยใครสนใจก็มากันได้นะครับอยู่สุขุมวิท26นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเควินเลจอยู่ตรงข้ามกันเลยที่จอดรถก็กว้างขวางสบายมากนะฮะเอาง่ายๆว่าที่จอดรถอ่ะมากกว่าโควต้าที่สามารถเข้าไปนั่งกินได้อีกปกติด้วยว่าร้านเนี่ยคนเต็มแต่ที่จอดรถไม่มีอันนี้ที่จอดรถนี่คือเหลือเฟือมากเลยนะแต่ที่จำกัดมากๆและเวลาก็จำกัดด้วยวันนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและเดี๋ยวเราพาไปกินร้านอร่อยๆที่แบบมีแบบเรื่องราวสนุกๆแบบนี้เองนะครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไหนๆก็ไหนๆตบหมูมึงด้วยเลยชามนู้นไม่อร่อยวะกินเลยครับคนจ่ายตังค์